สปอยอะไรไหมไม่อยู่ดีอ๋อเราจะแข็งแกร่งกว่ามาคู่ผมแข็งแกร่งเท่าเดิม ครับผมปีนี้นะมีโปรเจกต์โคแจมยาวๆเลยเนาะก็อย่างที่เคยพูดไปหลายๆครั้งแล้วก็มีทางโปรเจกต์คู่กันไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลคู่กันซีรีส์คู่กันแต่ว่าโปรเจกต์เดี่ยวผมก็มีใช่ครับเรียกซิงเกิลคู่กันก่อนครับผมชวนใครทำคะจริงๆเป็นการคุยกันหลายๆฝ่ายครับว่าแบบอยากทำเพลงอะไรอย่างนี้คือด้วยความที่เป็นทั้งผมทั้งสองคนทั้งผมและแจมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วชอบในเสียงเพลงอยู่แล้วก็เลยแบบคุยกับผู้ใหญ่ว่าอยากมีเพลงทำซิงเกิลคู่กันไหมอะไรอย่างนี้ทำไมมันออกมาเป็นคอนเซ็ปต์เพลงมันออกคอนเซ็ปต์แบบวายเป็นกันนะมันเป็นผมว่าคือแล้วแต่คนจะมองร้านนี้คือจะมองว่าเป็นหวานซึ้งก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ตั้งใจแต่งให้แฟนคลับด้วยคือหมายถึงว่าทางทีมมาครับเป็นคนแต่งให้แฟนคลับด้วยมันเหมือนเป็นการเราทั้งสองคนบอกกับแฟนคลับว่าสงสัยโลกอยากให้พวกเราสองคนรักกับแฟนคลับอะไรอยากให้เรามารักกันอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็มีกิมมิกเล็กๆที่แบบเหมือนล้อมาจากรักแท้เพราะเหมือนเพลงนี้ก็คือเหมือนว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นสงสัยว่าโลกอยากให้เรารักใช่ครับอันนี้เป็นทางทีมครับทางทีมแต่งเป็นพี่แอมแต่งเนื้อถ้าจำไม่ผิดอันนั้นเรามีส่วนช่วยอะไรบ้ไม่มีครับช่วยร้องอย่างเดียวครับถือเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตเลยไหมคะถือเป็นซิงเกิลไม่ใช่ครับเคยทำซิงเกิลเดี่ยวมาแล้วซิงเกิลคู่เองก็เคยทำมาแล้วอะไรนะฮะซิงเกิลนี้ตื่นเต้นยังไงบ้างผมชอบนะผมจริงๆผมว่ามันเป็นความตื่นเต้นทุกครั้งเลยที่ผมได้เข้าห้องอัดผมชอบกับการที่ความรู้สึกเวลาที่เราได้เข้าห้องอัดเราได้ถ่ายทอดบทเพลงออกไปผ่านกระลุยไหมตอนหาไม่ครับ คือพอเวลาที่เราไปร้องตามงานกับเวลาที่เรามาเข้าห้องอัดเนี่ยมันจะค่อนข้างต่างกันเพราะว่าในมุมของห้องอัดก็จะมีดีเทลค่อนข้างเยอะส่วนของร้องตามงานก็จะแบบดีเทลจะไม่ได้เยอะมากอะไรนะฮะเอาคุณแจมมาแล้วนี่ไงฮะครับน่าถามฝีมือการร้องเขาเป็นยังไงบ้างอ๋อเอาผมนี่แหละครับใช่ครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องร้องเพลงอยู่ใช่ไหมฝีมือการร้องคุณเป็นไงบ้างครับที่เขาถามของผมเหรอก็โอ้โหเรียนใหม่เยอะมากเพราะว่าเราไม่มีเทคนิคในการร้องคือก็พอร้องเพลงได้แล้วก็จับคีย์ได้แต่พอมาร้องจริงจังในห้องอัดอ่ะมันต้องเรียนเพิ่มครับมันต้องมาทำความเข้าใจกับการใช้เสียงการใช้ร่างกายของเราไงครับก็มีทั้งครูด้วยครูพีก็ช่วยแนะนำให้แล้วก็หลังจากข้างนอกห้องก็ถามพี่ปีมว่าเวลาพี่เรียนอ่ะพี่ทำยังไงไม่ใช่นักร้องเราก็พูดตามที่เราเข้าใจมากกว่าไม่รู้ว่าช่วยอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าคือเราไม่ใช่นักร้องอ่ะเราไม่ใช่นักร้องอาชีพเนาะเราก็แค่บอกว่ามันต้องเอ้ยบางทีคืออย่าเกรงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเองก็ไม่ได้ทำได้แบบ 100% นะเพราะเราไม่ได้เกิดจากการเป็นนักร้องแต่ว่าเราแค่ได้เรียนมามากกว่าก็จะคอยเตือนเสมอแค่นั้นเองมันเปลี่ยนกันยากไหมคะระหว่างการร้องเพลง2คนอะไรนะฮะมันเปลี่ยนกันยากไหมหมายถึงว่าเอามารวมกันเหรอฮะจริงๆคือมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำนองกับเนื้อร้องมาอยู่แล้วซึ่งเขาจะมีสไตล์ที่แบบที่ได้คุยกันไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าอยากให้เป็นแบบไหนครับซึ่งมันเหมือนพออีกคนนึงร้องอีกคนนึงก็ต้องมาเหมือนร้องให้มันเป็นฟีลลิ่งเดียวกันคือมันต้องไปด้วยกันแม้กระทั่งแบบการใช้เสียงหนักเบาอ่ะมันก็เลยเราก็ต้องซ้อมกันระดับนึงเลยครับแล้วก็ต้องไปเรียนอย่างที่ผมบอกแหละแล้วก็เพลงนี้มันพิเศษอยู่อย่างนึงคือพวกผมฟังกันครั้งแรกอ่ะตัวที่เป็นเดโมมาก็ให้พวกเราฟังมันฟังแล้วมันติดหูเลยแล้วมันจำง่ายมากผมเชื่อว่าถ้าเกิดปล่อยไปอ่ะแฟนๆอ่ะจำกันง่ายแล้วก็ร้องตามกันได้ง่ายๆแน่นอนเฮ้ยผมชอบนะจริงๆผมชอบนะเพราะว่ามันสื่อถึง2ตัวละครได้ดีมากนะถ้าเกิดว่าพูดถึงแบบต่อจากคุณชายที่เราทำกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็มี
เพลงรักแท้ที่เราร้องด้วยกันบ่อยๆครับมันก็มีเขาเรียกว่าอินสปิเรชั่นแรงบันดาลใจจากเพลงนั้นมาใช้ในเพลงนี้ใช่มันก็จะมีความคล้อยตามกันไปได้อะผมเชื่อว่าแฟนๆก็น่าจะชอบครับจะได้ฟังกันเมื่อไหร่คะเต็มๆเอาวาเลนไทน์นี้ครับครับเพลงปล่อยวาเลนไทน์นี้แล้วไหนๆก็เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักแล้วพวกเราก็ขอส่งมอบทุกอย่างนะครับที่แฟนคลับให้ความรักพวกเรามาพวกเราก็ขอมอบเพลงนี้เป็นสื่อแทนความรักคืนกลับไปให้นะครับกับคุณหญิงปูอะไรมั้ยแน่นอนแม้แต่นะวาเลนไทน์ครับผมแล้วหลังจากนี้จะมีโปรเจกต์เป็นแฟนมีทแฟนมีทครับใช่ครับก็เดี๋ยวรอวันรอขายบัตรใช่ครับตอนนี้ก็คือปล่อยผังไปแล้วก็ทุกคนก็คงจะเห็นกันแล้วแหละว่ามีโซนอะไรบ้างอะไรยังไงก็เลือกเอาตามที่ชอบเลยแต่ที่สำคัญกดให้ทันกันนะนี่ครับจะมีคุณพิจารณาเพิ่มรอบอะไรอย่างนี้ไหมคิดว่าไม่น่ามีครับคิดว่าน่าจะมีรอบเดียวใช่ครับไม่ให้ความฝันแฟนเลยนะก็ถ้าอยากมาก็ต้องเคลียร์งานมาให้ได้ครับเฮ้ยเด็ดจริงครับเด็ดจริงอันนี้ก็พวกเราเตรียมตัวกันมานานมากไงก็รอติดตามด้วยใช่แล้วขออะไรนะครับมันจะมีพาร์ทที่เป็นตัวละครเรียนหรือเป็นตัวของเราเน้นเป็นที่ตัวเรามากกว่าครับแต่ว่าในส่วนของพาร์ทของละครอันนี้มีไหมต้องไปดูกันในแฟนมีทครับใช่ก็เราอยากให้ทุกคนเห็นตัวตนของเราแบบในทุกๆมุมอ่ะคือเรามีอะไรเราก็เอามาใส่ในแฟนมีทหมดเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีอยู่หรือเปล่าปีต่อไปจะมีหรือเปล่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตของพวกเราก็ได้อะใช่แบบนี้แบบนี้เราไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆครับยังไงก็มามีความสุขด้วยกันดีกว่ามีปัญหากดบัตรไหมคะปัญหากดบัตรปัญหากดบัตรค่ะเคลียร์คิวครับนั่งเฝ้าหน้าจอแล้วกดบัตรไม่มีปัญหาแบบเรื่องอะไรนี้อมจงได้อมจงทันแค่นั้นแหละครับแค่นั้นเองอมจงกดก่อนใช่ครับแล้วก็สปาซีรีส์นิดนึงแล้วก็สาวกันก็จริงๆก็พูดไปบนเวทีหมดแล้วเนาะก็เป็นโรแมนติกดราม่าที่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่ที่มันจะไม่ได้ล้อมาจากละครคนชายคือเป็นละครเรื่องใหม่เลยแล้วก็จะไม่ใช่ละครมันคือซีรีส์ฉะนั้นความยาวของเรื่องนี้ก็จะไม่ได้ยาวเท่ากับละครก็ฝากติดตามครับได้ดูในปีนี้แน่นอนใช่